เป็นครั้งแรกของโลกไหมมันยังไม่มีใครออกมาบอกว่าเขาเจอแล้วเราก็มาออกมาบอกว่าเราเจอแล้วซีรั่มของตัวเงินตัวทองเนี่ยน่าจะมีสารบางอย่างที่สามารถจะต้านแบคทีเรียแล้วก็มะเร็งได้จนกระทั่งพบอะไรบางอย่างลองทดลองดูกับไวรัสโรคบัดใหม่ไวรัสอาจจะเป็นโควิดไข้หวัดนกหรือไข้หวัดใหญ่หยุดการเจริญเติบโตผมก็มั่นใจว่าซีรั่มของตัวเงินตัวทองเนี่ยเป็นยาได้แน่ในอนาคตจุดเริ่มต้นก็เริ่มจากเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับผมไปเก็บตัวเงินตัวทองเนี่ยมารักษาทีนี้เวลาที่ผมรักษาเนี่ยผมก็ไม่มีค่าอ้างอิงเช่นค่าอิงทางเลือกทางภูมิคุ้มกันผมก็เลยศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของตัวเงินตัวทองเพื่อที่จะเอามาเป็นข้อมูลพื้นฐานมารักษาเขานั่นแหละในช่วงแรกพอเราเห็นความพิเศษของเขาก็เลยมีไอเดียว่าเราลองใช้ความพิเศษของภูมิคุ้มกันเขาเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับคนดีไหมก็เลยคิดโครงการขึ้นมาเพิ่งจะเมื่อประมาณปีที่แล้วนี่เองว่าซีรั่มของตัวเงินตัวทองเนี่ยน่าจะมีสารบางอย่างที่สามารถจะต้านแบคทีเรียแล้วก็มะเร็งได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วความพิเศษที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากสมมติฐานว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดเขามีชีวิตอยู่ในที่ที่สกปรกน้ำเน่าหรือเขาเกิดกินซากสัตว์เข้าไปเนี่ยสัตว์พวกนั้นบางทีก็เป็นโรคติดเชื้อแต่ว่าเขาสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เขาสามารถขจัดเชื้อนั้นได้เราก็ศึกษาในเลือดเขาว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจัดการกับแบคทีเรียพวกนั้นได้ยังไงทดลองการต้านเชื้อแบคทีเรียการต้านเซลล์มะเร็งก่อนจนกระทั่งพบอะไรบางอย่างนั่นแหละก็เลยต่อยอดว่าถ้างั้นเนี่ยเราลองไปทดลองกับไวรัสดูดีไหมเร็วๆนี้เองเพิ่งจะเริ่มที่จะนำเลือดของตัวเงินตัวทองเนี่ยลองทดลองดูกับว่าไวรัสโรคบัดใหม่ทั้งหมดตรงนี้เราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วคิดว่าเรามาไม่ผิดทางและเราจะต้องทำต่อไปยังไงในซีรั่มหลอดเนี้ยมันมีแน่ๆส่วนเรื่องโควิดเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็คือว่าเราพบว่ามันมีบางอย่างมันเหมือนณวันแรกที่เรากำลังทำแบคทีเรียกับมะเร็งเหมือนวันแรกที่ผมกำลังเริ่มทำการทดลองนั้นคือผมต้องค้นพบก่อนว่าไวรัสอาจจะเป็นโควิดไข้หวัดนกหรือไข้หวัดใหญ่หยุดการเจริญเติบโตเพราะบางอย่างแล้วผมก็จะมาบอกอีกทีว่าได้พอได้เนี่ยเราก็จะทำเหมือนกับไวรัสอะขึ้นรถไฟแต่อยู่โบกี้ท้ายๆตามๆกันไปเป็นความหวังใหม่ก็เราว้าวเราเจอแบบความเป็นไปได้เราก็จะออกมาบอกว่าเราเจอแล้วนะมันมีสารบางอย่างยับยั้งไวรัสได้เราก็จะได้ไปหาสารนั้นกันอีกความเป็นไปได้อะมัน 50-50 แต่สุดท้ายแล้วแน่นอนอยู่แล้วว่าในเลือดของตัวเงินตัวทองอะมีบางอย่างที่เป็นยาได้แน่ๆเพียงแต่ว่ายาชิดนั้นเนี่ยจะหยุดอยู่แค่แบคทีเรียมะเร็งหรือว่าจะได้ไวรัสด้วยเท่านั้นเองคำว่าเป็นครั้งแรกของโลกไหมถ้าตอนนี้มันก็ดูจะเหมือนอย่างนั้นนะเพราะว่ามันยังไม่มีใครออกมาบอกว่าเขาเจอแล้วเราก็มาออกมาบอกว่าเราเจอแล้วผมว่าคอนเซ็ปต์นี้หลายคนก็น่าจะคิดคล้ายๆกันแล้วก็น่าจะมีคนเอาเลือดไปทำก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ด้วยความที่เทคโนโลยีมันยังไปไม่ถึงแต่พอเรามาทำณพ.ศ.นี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีช่วยเราก็เลยเจอมากขึ้นก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตัวเงินตัวทองพวกนี้เขาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองการทำงานวิจัยเนี่ยเขาก็จะต้องมีระเบียบการวิจัยที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็คงจะไม่ไปจับตัวเงินตัวทองตามบ้านหรือตามที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะเป็นสัตว์คุ้มครองก็จะทำเรื่องเพื่อขออนุญาตกรมอุทยานเราก็เข้าไปจับเขาโดยที่อาศัยเจ้าหน้าที่อุทยานเพราะว่าเขาก็จะคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่พวกนั้นจะได้ไม่ตกใจนะครับพวกเขาก็มักจะใช้บ่วงบ่วงคล้องคอเสร็จแล้วก็ช่วยกันจับเนื่องจากว่าเราไม่อยากให้เขาเครียดเราจะใช้เวลาแป๊บเดียวด้วยความชำนาญของสัตวแพทย์เองนะครับเราก็จะเจาะเลือดบริเวณคนหางถ้าตามปกติบางคนอาจจะคุ้นเคยว่าเส้นเลือดอยู่ไหนเวลาที่พวกเราไปหาหมอเนี่ยคุณหมอก็จะรัดแล้วเห็นเส้นเลือดใช่ไหมแต่ว่าในสัตว์พวกนี้มันไม่สามารถที่รัดเห็นเส้นเลือดได้เราก็ฝึกมาเขาเรียกว่าไบรท์เทคนิคเส้นเลือดเนี่ยมันจะวิ่งอยู่แกนกลางอย่างนี้เราก็จะฝึกมาเพื่อที่จะเอา
เข็มเนี่ยเจาะลงไปต้องใช้วิธีกะจริงๆแล้วถึงจะมีความรู้สึกรู้ตามสัมผัสนิ้วของเราอะว่าเข้าเส้นเลือดเขาไม่ฝืนเขาไม่นานตัวนึงก็ใช้เวลา3นาทีก็เสร็จขอเลือดไม่มากนะครับแต่ครั้งนึงในการมาทดลองหมดแล้วเราค่อยไปใหม่จริงๆแล้วเนี่ยในโลกอาจจะมีเชื้อโรคที่อาจจะร้ายแรงกว่าโควิดก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะแต่การที่มีสัตว์พวกนี้ที่สามารถที่จะเก็บกินซากได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหี้ยหรือตัวอื่นไปเก็บกินเขาแล้วร่างกายเขาก็ย่อยยังไงก็รู้สุดท้ายเขาถ่ายอุจจาระมาเป็นมูลเป็นปุ๋ยหรือเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมไปเชื้อโรคพวกนั้นน่ะมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีสัตว์ชนิดนี้อยู่ในระบบนิเวศที่เหมาะสมเนี่ยผมมองว่าเขาสามารถที่จะหยุดการระบาดของโรคที่อาจจะเป็นภัยต่อมนุษย์ได้ดีพอสมควรท้ายเลยสมมุติว่าเราไม่ได้ตอบว่าเป็นโควิดมันอาจจะได้ยาต้านไวรัสกลางๆขึ้นมาสักตัวเนี่ยบางทีมันอาจจะกลายเป็นอะไรที่เราถูกหยิบมาใช้ครั้งแรกในกรณีที่มันเกิดโรคอุบัติใหม่ที่ตอนนี้ยังไม่เกิดก็ได้เหมือนตอนที่โควิดเกิดขึ้นมาปั๊บไม่มีใครรู้ว่าจะทำยังไงวัคซีนก็ยังไม่มีแต่ป่วยซะแล้วอ่ะเขาก็หากันทั่วหมดสุดท้ายเขาก็ไปแอปพลายใช้ยาต้านไวรัสโรคเอดส์ได้เพราะเนื่องจากว่ามีคนสร้างไว้แล้วเราก็คิดว่าอย่างน้อยสุดก็จะมีประโยชน์ประมาณนั้น